ลิปนี้ค่ะนั่นก็คือร้านเด็ดร้านอร่อยย่านปากเกร็ดนั่นเองค่ะปากเกร็ดนนทบุรีนะทุกคนนะต้องเชียร์แล้วบอกว่าแด่ความอ้วนอันอร่อยค่ะเชียร์ดูสินี่มันสวนบ้านหญิงเองค่ะทุกคนทักเข้าทางไหนคะหญิงจำบ้านเองไม่ได้สวัสดีค่ะบิ๊มคิแหลกกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ยังอยู่กันที่นนทบุรีค่ะแต่เพราะนนทบุรีช่างกว้างใหญ่ไพศาลบิ๊มก็เลยหาทางซอยคลิปก็เลยมาเป็นคลิปนี้ค่ะนั่นก็คือร้านเด็ดร้านอร่อยย่านปากเกร็ดนั่นเองค่ะปากเกร็ดนนทบุรีนะทุกคนนะก็จะมีร้านอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะและร้านขนมในปากเกร็ดนะคะที่มีคนแนะนำมาเยอะมากๆๆๆก็คือร้านนักเลงบาร์เองค่ะทุกคนคะเป็นร้านที่เสียงไม่ค่อยแตกทุกคนบอกว่ากาแฟดีและขนมดีมากให้บิ๊มมาลองเท่าที่ไปอ่านมาเป็นร้านที่ดั้งเดิมเนี่ยเจ้าของเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนเป็นร้านกาแฟแล้วก็แบบเขามีความแบบคิดถึงบ้านอยากติดบ้านเขาก็เลยตั้งใจกลับมาเปิดร้านที่บ้านค่ะโดยปิดร้านในกรุงเทพแล้วอยู่ที่นนทบุรีนี่เองค่ะเป็นร้านแบบในบ้านจริงๆเท่าที่ดูรูปมาแล้วพอเก็ตบอกมาคือพี่บิ๊มผมไม่สุดๆผมไม่กว่านี้ไม่ได้แล้วคือแบบเข้าไปนั่งกินในบ้านเขาอะค่ะแล้วพอเก็ตก็บอกว่าแบบคราวที่แล้วที่มากินเนี่ยเป็นตัวมัทฉะมิโซะใดๆแล้วแบบอร่อยมากอยากให้บิ๊มได้มาลองฉันก็แบบได้ไปลองกันแม้หนูจะไม่กินกาแฟแต่ว่าเห็นเขาบอกมีโกโก้ใช่ไหมเดี๋ยวไปลองค่ะตอนนี้เข้าไปในร้านเขาดีกว่าเมื่อกี้เข้ามาในร้านใช่ไหมคะพี่คุณเอที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเลือกที่นั่งได้เลยจ้ะตามสบายใจชอบว่าเป็นบ้านเนาะคือวันนี้โชคดีมากวันธรรมดาไม่มีคนเลยโอ้โหโชคดีค่ะก็เลยเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เมนูมา2แผ่นเขาบอกว่าถ้ามาครั้งแรกอาจจะนิยมแนะนำแผ่นแรกก่อนถ้าเกิดใครมาหลายครั้งแล้วก็แผ่นที่2ก็ได้แผ่นที่2ก็จะมีแบบน้ำชื่อแปลกๆเช่นฝันถึงสุรพลลำเพลินโต้ลมหนาว900ลงจำนำอะไรเงี้ยซึ่งในใดพวกนี้เขาก็จะมีบอกเลยว่าข้างในเป็นอะไรบ้างเช่นเป็นกาแฟร้อนนะมิกซ์กับเมลบัตเตอร์และชูการ์น่าลองมากแต่เมื่อกี้มาหมายแล้วว่านักเลงบางมาจากไหนคะเขาก็บอกนักเลงบางเหมือนกับเป็นสำนวนคุณลุงวนสวรรค์นักเขียนที่ทางเจ้าของร้านชื่นชอบค่ะนักเลงมันไม่ได้หมายความว่านักเลงแบบหัวไม้ไม่ใช่เป็นคนที่จริงจังหรือชื่นชอบชอบดื่มชอบกินอะไรบางอย่างเขาเลยว่าเอ้ยชื่อเนี้ยน่ารักเขาเลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านค่ะและโลโก้เขาค่ะเป็นหมาป่าเขาก็เลยแบบมีอีกฉายาเลยว่าหมาป่าแห่งเมืองนนท์คือเป็นแบบขึ้นอ่านในสัมภาษณ์เขาบอกว่าหมาป่าเหมือนมีเอกลักษณ์ที่แบบมุ่งมั่นเด็ดเดียวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างเวลาที่เขาอินเนี่ยมากเขาก็จะแบบเหมือนที่เขาตั้งใจกลับบ้านมาเปิดร้านแล้วก็ขายของอะไรมันก็มีความแบบเวลาชอบอะไรก็จะมีความมุ่งมั่นทำนองนั้นค่ะแม่แต่ใดๆวันนี้เค้กเหลือแค่คัดเดียวก็คือน้องเค้กเอเกรเดี๋ยวจะได้ชิมค่ะเพราะว่าในอ่านในสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาชอบเค้กสไตล์แบบโอแฟชั่นอะเหมือนนางพี่วันฉันว่าเค้กคนแก่ที่พี่วันเรียกฉันว่าใช่ดูคำเลือกเค้กคือนักเลงบาร์ช็อกโก้เนี่ยมันสมัยก่อนเนี่ยเราทำนักเลงบาร์หมาป่าที่เป็นกาแฟใช่ไหมฮะเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำแข็งแล้วมีเลเยอร์เฮฟวี่ครีมแล้วก็โรยโกโก้แต่มีบางคนที่อยากกินเมนูที่มันมีส่วนผสมประมาณเนี้ยแต่เขาทานกาแฟไม่ได้เราก็เลยทำอันนี้ออกมาเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนของเมนูซิกเนเจอร์ในรูปแบบนอนคอฟฟี่แล้วใช้เบสเป็นโกโก้แทนพอข้างบนเขาทอปด้วยครีมสดอ่ะแล้วเป็นครีมสดแบบไม่ตีขึ้นอ่ะสุดใจมากทำไงได้อ่ะนี่ทีวิปปิ้งครีมกรอกปากกิ๊บเป็นบางครั้งบางครานี่มันคือโรบิมครีมแบบล้วนๆที่ชอบกรอกเล่นนะแม่แต่เขาทอปอยู่ด้านบนแล้วพอกินมันโดนสิ่งนั้นเขาไปก่อนก็เลยมีความหอมนมและมันแล้วหอมผงโกโก้ด้านบนน้องจะมีความอมหวานคือแม้จะเป็นรสจืดไม่ใช่น้ำตาลอ่ะแต่เวลากินเสร็จมันจะมีความหวานไทยๆที่เราชอบมากโกโก้เขาข้นแหละแต่ว่าเราว่าไม่หนักจนเกินไปคือบางทีเวลากินช็อกโกแลตสดนะบางทีกินแล้วมันจะหนักอ่ะย่อยยากนิดนึงแต่อันนี้รู้สึกว่ามันขมที่แบบอักขมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ใส่จนเกินไปคือมีความหนืดนิดนึงอ่ะให้มันรู้สึกว่าแบบเป็นโกโก้ที่อร่อยอยู่เราชอบมากเลยอันนี้ดีแล้วก็หวานน้อยมากทุกคนหลักมันเป็นหวานที่กำลังดีอร่อยอะไรคือวิปปิ้งครีมข้างบนคือมันที่สุดอ่ะใช่ใช่ใช่อะไปดูพี่ต่อไปดูตัวต่อไปค่ะทุกตัวเราใช้เบสเป็นกาแฟเฮาส์เบรนด์ในการชงหมดแต่ว่าไออันที่เราเขียนสเปคไว้ว่าชงจากเอสเปรสโซ่แล้วก็ชงจากแมชชีนแต่บางเมนูที่เราเขียนว่าอย่างนี้เป็นฮอตบลูคอฟฟี่ก็หมายความว่าเราชงด้วยวิธีฟิลเตอร์ก็คือเราใช้วิธีแช่น้ำร้อนแล้วก็กรองออกแต่ว่าก็เสิร์ฟเป็นร้อนแล้วก็อีกมุมนึงที่มันแบบเกือบๆจะเป็นกาแฟดำก็คือฝันถึงสุรพลอันนี้มันจะเป็นกาแฟที่ใส่เนยละลายกับน้ำเชื่อมนิดนึงแล้วก็จะออนท็อปด้วยครีมเย็นเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นกาแฟที่มี2อุณหภูมิอ่ะตัวน้ำกาแฟมันจะอุ่นตัวครีมมันจะเย็นแต่ว่ามันก็ยังมีเดลี่โปรดักต์ที่เป็นครีมอยู่ดี
ีบิ้มมีบิ้มคือตอนแรกอะจะให้พี่ต่อเรื่องกาแฟแล้วเพราะจะไม่กินไม่เก่งใช่ปะก็บอกพี่ต่อจะขอแย่งซิปเดียวแต่ว่าพอฟังพี่เขาอธิบายเรื่องกาแฟทุกตัวก็แบบพี่ต่อมีตัวนึงที่อยากกินมากก็คือน้องฝันถึงสุรพลทั้งพี่ขออธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างฉันตกหลุมมาคำว่าเมลบัตเตอร์แล้วเธอเอาละเอามาเสิร์ฟเมลจริงพี่เขาเอาเนยไปเมลแล้วก็ราดแล้วมันแยกเป็นสองเลเยอร์เพราะว่ามันเป็นสองอุณหภูมิเนาะมีทั้งโฟมข้างบนแล้วก็มีทั้งกาแฟข้างล่างขอชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงแต่กลิ่นก็ยังเป็นกลิ่นกาแฟอยู่นะทุกคนแต่ทุกคนเห็นเลเยอร์สีเหลืองเลยใช่ปะอารามอาราอารามต้องเชียร์แล้วบอกว่าแด่ความอ้วนอันอร่อยค่ะทิ้งก็ครีมอ่ะก็นมอ่ะอร่อยอ่ะไม่มีซิปไม่ถึงกาแฟเลยว้าใช่เหรอว่าฉันซิปไม่ถึงกาแฟหรอส่วนนี้น่าจะเป็นวิปครีมใช่ไหมแล้วก็ส่วนนี้น่าจะเป็นเนยแต่เวลากินคู่กันแล้วมันแบบข้าวมันคือความมันและหอมกลิ่นกาแฟเมื่อกี้เราซิปเบาๆก็ยังได้ส่วนข้างบนอยู่ยังไม่ถึงกาแฟแต่ได้กลิ่นกาแฟมีความเป็นเนยหางกาแฟทำกาแฟขึ้นมาเอาล่ะหืมแก้วนี้อร่อยมากทำไงดีอ่ะกาแฟมันจะอุ่นๆครีมมันก็เย็นๆแล้วสิ่งที่อร่อยมากเลยที่หอมคือวิปครีมกลิ่นมันแบบนมเข้มข้นและหอมกลิ่นกาแฟที่บอกเนยกับครีมหางกาแฟดีเดี๋ยวฉันแย่งจนหมดเลยเยอะเลยฉันให้ไปต่อรอเล่นให้ไปต่อรีวิวค่ะพี่มิมคือชอบมากตอนเห็นพี่มิมกรีดเหมือนแบบสิ่งนี้คือที่ฉันปรารถนาอย่างนี้แต่ว่าคือมันสวยมากเลยนะดูสิความแยกของมันแยกกันได้ยังไงไม่รู้อาจจะเป็นเพราะความที่แบบน้ำหนักใดๆอะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนสวยดีกินแล้วนะอร่อยอยู่เขาใส่น้ำเชื่อมในกาแฟนิดนึงแล้วว่ามันทำให้รสมันกลมขึ้นอะทั้งแบบเนยที่มันแล้วก็ครีมที่หนักนิดนึงอะครีมมันก็มีความหอมของครีมอยู่แล้วตามปกติกาแฟมันก็มีกลิ่นหอมของมันมันเป็นครีมที่มีกลิ่นหางกาแฟจริงๆด้วยแล้วความอุ่นของมันทำให้รู้สึกว่าอุ่นในคอเอาจริงไม่ให้แล้วนะพี่เมมเค้กโอเคนะคะเขาทำเค้กปกติแหละพอทำเสร็จอะเวลาทำเค้กปอนปกติเนาะมันต้องพรมด้วยไซรัปเพื่อไม่ให้เค้กมันแห้งก็จะใช้ไซรัปที่แตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าแต่อย่างพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาใช้ไซรัปดอกส้มก็คือพรมไปพออบเสร็จปุ๊บพรมและแรปเพื่อให้มันทิ้งความชุ่มฉ่ำในเนื้อเค้กค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยเกรซสุดท้ายทับด้วยน้ำตาลไอซิ่งแต่เป็นน้ำตาลไอซิ่งผสมไซรัปดอกส้มเหมือนกันเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไซรัปนี้เขาทำแบบตัวเขามันจะได้กลิ่นความเป็นยุโรปกึ่งตะวันออกจะใช้ในแถบเปอร์เซียค่ะกลิ่นชาเกชัดมากหอมอร่อยเนื้อเค้กเป็นเพราะเป็นเค้กปอนด์เขาทำได้ดีมากคือฉันว่าเราว่านี่ไม่ใช่วันแรกของตัวเค้กตัวเนี้ยเพราะเป็นคัสสุดท้ายแต่ว่าถือว่าความฉ่ำยังมีอยู่แล้วก็ไม่ได้ฉ่ำแบบเปียกมากแต่ก็ยังมีความมอยเซนเนอร์เค้กและกลิ่นชาหอมชัดไม่แห้งไม่ร่วนดีและชอบที่แบบกลิ่นเออเกแบบตบพอมันหายไปก็เป็นกลิ่นแบบไซรัปส้มซึ่งเราว่าเอ้ยอันนั้นก็หอมดีหอมไม่ค่อยเจอคนมามิกซ์คู่กันมอยนะแม่นะและนักเลงบาร์นะคะทุกคนสามารถมาเที่ยวเล่นทุกวันเมื่อกี้ที่เขาเมาทุกวันค่ะเขาบอกว่าทุกวันเลยเปิดทุกวันเท่าไหนเขาปิดก็คือก่อนจะมาก็แวะเข้าไปดูในเพจหรือว่า IG เขานิดนึงเขาจะแบบบอกตอนเช้าว่าวันนี้เขาปิดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแจ้งวันที่เขาปิดค่ะใช่แล้วก็สามารถมาถึงร้านออเดอร์4โมงค่ะนั่งเล่นถึง5โมงยังไงก็มาเที่ยวเล่นได้ค่ะร้านอยู่ในหมู่บ้านทุกคนขับเข้ามาไม่ต้องตกใจมันจะเป็นแบบทางเข้าเหมือนมียามอ่ะถึงก็บอกเขามาร้านกาแฟเขาก็จะปล่อยเข้ามาโดยไม่ต้องแลกบัตรค่ะและร้านต่อไปค่ะน่าจะเป็นร้านลูกเพจเพราะว่าเขามาคอมเมนต์ว่าร้านผมเองครับมาได้ซึ่งฉันแอบไปอ่านมาว่าร้านนี้เบเกอร์อร่อยก็เลยแบบอุ้ยอยากลองก็เลยขอมาลองกินเบเกอร์หน่อยค่ะนั่นคือร้านเบกลายตัวร้านน่ารักมากเห็นน้องมีเสื้อด้วยก็เลยอยากได้เสื้อเหมือนกันแต่ว่าน่ารักมากเลยเป็นตัวการ์ตูนถ้าแป๋วๆเข้าไปข้างในนะคะร้านนี้นะคะจะมีขนมปังเป็นซาวโดบริออชเบเกอร์ซึ่งอยากกินคือเบเกอร์แหละกินกับครีมชีสแล้วก็สั่งเป็นบริออชก็เป็นบริออชแต่แยมอยู่ละซึ่งแยมวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ที่เคี่ยวเองเป็นแบล็คเคอแรนท์ใส่โซจูนิดนึงแล้วก็ใส่เลมอนกินไหมไม่กินมากส่วนเครื่องดื่มแล้วก็ที่จะมีกาแฟที่ท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งครีมฉันก็บอกว่าแล้วถ้าฉันไม่กินกาแฟทำยังไงเขาบอกว่าใดๆท็อปด้วยวิปปิ้งครีมได้ครับเขาบอกว่ามีชัยมัสซาลาที่เขาต้มเองพี่ต่อก็เลยบอกชัยมัสซาลาท็อปวิปปิ้งครีมเลยฉันก็แบบได้ต้องเจอสั่งค่ะก็เป็นมัสซาลาท็อปวิปปิ้งครีมค่ะวิปครีมจะข้นๆหวานๆนิดนึงเขากินคู่กับชาแล้วเข้ากันค่ะชาใช้หอมหอมเลยแล้วก็ชอบกลิ่นเครื่องเทศที่เขาต้มมาด้วยกันอร่อยดีแม่แล้วก็ไม่หวานหวานนมมากอร่อยค่ะอ
ดีมากเบเกิลคือกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเหนียวในด้วยมีความดึงๆอ่ะดีมากนี่เบเกิลคือจริงๆแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆอร่อยใครมานี่อยากให้ได้ลองเบเกอรี่ที่นี่จริงๆว่าฉันว่าเด็ดเธอต้องลองค่ะเบเกิลมันจะมีแบบเด้งกับไม่เด้งอันนี้พอเขาปรับมันมีความเป็นซาโดหน่อยมันก็จะมีความเด้งที่บอกว่าเด้งมากๆอ่ะซึ่งชอบมากเลยชอบความแบบเด้งดึงนี้แต่เปี้ยก็บอกว่าถ้าใครไม่ชอบความเด้งนี้สามารถทิ้งไว้ 2-3 วันให้มันกระชับลงได้ค่ะก็จะเป็นแบบคล้ายๆดั้งเดอะโอสคูลที่หลายคนอาจจะชอบแบบนั้นแต่ส่วนตัวชอบแบบนี้ค่ะแต่ญี่ปุ่นก็ชอบแบบนี้ค่ะรักค่ะพี่ออชลูกเพจรู้พี่ออชคือขนมปังที่อ้วนเขามีส่วนประกอบเป็นเนยเยอะขนมปังเป็นเค็มแล้วก็มันมากซึ่งชอบตัดกระแยมที่เปรี้ยวหวานค่ะพอแยมมันเปรี้ยวชัดใช่ป่ะแล้วมันก็หวานชัดอ่ะมันก็เลยตัดเลี่ยนตัวขนมปังได้ดีแล้วก็อาจจะเพราะใส่โซจูนิดนึงมันมีกลิ่นที่มันคอมเพล็กซ์ขึ้นนิดนึงทำให้การเกลือมันหอมขึ้นเข้ากันได้อร่อยพี่ออชบางที่มันก็จะหนักมากๆอ่ะซึ่งตัวนี้รู้สึกว่ามันหนักแหละแต่ว่ามันยังมีความเบาของความเป็นขนมปังอยู่อีกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเขาทำพอดีจังเลยอ่ะอร่อยจริงหนูปรับปื้มประทับจิตนะซึ่งทางร้านนะคะบอกว่าทั่วเบเกอร์แล้วก็ขนมปังใดๆแล้วมาจากร้านสาลีซึ่งสมัยก่อนอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ก็มีประมาณเหลือ3ชนิดและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่อีกหนึ่งร้านกาแฟที่ชาวเมืองนนท์แนะนำมาอย่างล้นหลามเหมือนกันค่ะซึ่งเมนูเขาก็น่าสนใจมากนี่คือกรีดมากก็คือมีมะปี๊ดโซดาเนาะที่น่าสนใจตัวนึงคือน้ำช่อดอกมะพร้าวคือเคยกินที่อัมพวาหนึ่งรอบแล้วรอบนั้นถูกใจมากแล้วก็สั่งในเน็ตที่เป็นมะขวดแก้วมาที่บ้านซึ่งรู้สึกว่าที่กินที่บ้านอะไม่อร่อยเท่าอัมพวาก็ไม่รู้ร้านนี้เป็นยังไงเขาขายในขวดเหมือนกันแต่มันก็เป็นโฮมเมดนิดนึงไหมเคยลองสั่งมาดูค่ะเดี๋ยวดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงตอนนี้ค่ะตัวแรกมาแล้วซึ่งพี่ต่อถามว่าสั่งอะไรเนี่ยนี่คือน้ำโบยพริกเกลือโซดาแหมแปลกดีอ่ะดูเป็นน้ำอร่อยที่น่าจะไม่เหมือนเจ้าไหนเขาบอกเขาทำเป็นตัวน้ำแข็งบวยแล้วก็ใส่โซดาลงไปอร่อยตายพี่ต่อฟิลลิ่งไลท์สปรายใส่เกลือมันก็เป็นของซาซ่าหวานหวานกลิ่นหอมหอมบวยเค็มเค็มใช่เลยสปรายใส่เกลือเป๊ะรสชาติแต่แค่ไม่หวานมากจะบอกงงมากเป็นรสชาติที่ไม่ค่อยแมสเท่าไหร่นะเห็นมาไปไม่ได้เลยใช่ฉันเป็นโรคหนึ่งก็คือเห็นคำว่ามาปี๊ดไม่ได้ก็คือเห็นแล้วมันแบบโดนใจกลิ่นจะมีความเป็นมาปี๊ดกับส้มซึ่งเขาก็เลยใส่ส้มข้างบนให้ดูหรือเปล่าว่ามันสดชื่นดีและกลิ่นก็ไม่อาร์ติฟิเชียลขนาดนั้นก็ยังถูกใจค่ะคนเราวันนึงจะกินน้ำหวานกี่แก้วก็ได้ถ้าใจเราตูใช่เพื่อนบอกฉันเป็นอูดเออฉันว่าฉันต้องติดน้ำหวานแน่เลยทุกคนฉันชอบน้ำหวานอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะร้านนี้เขามีน้ำช่อดอกมะพร้าวขอลองชิมค่ะฟิลลิ่งไลท์น้ำตาลสดที่หอมมันจะหวานแบบปุ๊บขึ้นมาทุกท้ายมันก็จะค่อยๆหายหวานไปแต่เราชอบหวานแบบนี้นะรู้สึกว่าสดชื่นอร่อยแล้วมันมีความที่รู้สึกคือน้ำไม่ได้ใสกิ้งอ่ะมันมีความหนืดหน่อยๆเป็นหน่อยมากๆนะเป็นแบบมีมวลอะค่ะแล้วก็หอมอร่อยดีใครน้ำตาลสดเลยทุกใครไม่เคยลองกินอยากให้ได้ลองพี่ต่อเขาบอกว่าถ้าลูกตาลที่ไหนเจอแข็งให้เขาฉันบอกได้เลยพี่ต่อฉันยกแต่เนี้ยมันดูไม่แข็งชิบระหว่างวันดีมากค่ะตอนนี้ค่ะพอค่ะพอจะพอกับน้ำหวานแล้วเราต้องต่อของเขาแล้วค่ะเดี๋ยวไม่มีเวลาเลยโก้ค่ะและร้านต่อไปค่ะเป็นร้านมิชลินแถวนนทบุรีที่อยากจะลองมากตรงปากเกร็ดค่ะนั่นคือร้านส่วนทิพย์ค่ะเก่งมากเลงไว้แล้วปักไว้นานมากอยากจะลองค่ะวันนี้ค่ะไปลองกันจ้าแต่ตอนนี้ค่ะถึงร้านเราแล้วค่ะทุกคนค่ะน้องหนึ่งดาวน้องเป็นมิชลินหนึ่งดาวที่นนทบุรีหรือว่าที่ปักเกร็ดเองค่ะทุกคนครับเป็นร้านที่มีหลายคนบอกเลยว่าอร่อยมากอยากให้ได้มาลองค่ะฉันพี่ต่อก็พอเห็นราคาแล้วก็อุ๊ยเป็นหนึ่งดาวที่ราคาไหวขอซิมเบิ้งแน่ว่ารสชาติเป็นยังไงคะอยากกินอยากกินอยากกินแต่ทางเข้าคือสวยแม่เป็นแบบร่มรื่นประหนึ่งวังชายพดฉันคือหญิงดูสินี่มันสวนบ้านหญิงเองค่ะทุกคนทางเข้าทางไหนคะหญิงจำบ้านเองไม่ได้ตอนนี้นะคะหญิงเข้ามานั่งในร้านส่วนที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะคือระหว่างปากทางจนถึงสุดขอบแม่น้ำที่เดินเข้ามา
มันกว้างมากตกใจมากทุกคนมันยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่อ่ะฉันก็ถามเขาว่าพื้นที่เท่าไหร่คะพี่บอก15ไร่ฉันก็แบบตายละใหญ่จริงแล้วต้นไม้ก็คือแบบดูรู้ว่าเก่าแก่ต้นไม้สูงใหญ่มากวิวคือสุดปังสมกับที่นางได้1ดาวอยู่เมนูเขามีแบบความไทยโบราณมากมีปลาทัดลมกุ้งมีถุงทองซึ่งเราก็ได้สั่งเมี่ยงบัวหลวงมาซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าหมดแต่ปรากฏว่าเหมือนบัวเพิ่งเข้าเขาบอกเพิ่งไปเก็บมาเลยก็เลยจะได้ชิมบัวหลวงค่ะทอดมันหน่อกะลามาแล้วก็สั่งเป็นแกงขี้เหล็กเพราะว่าแอบเห็นคอมเมนต์ในคอมเมนต์นึงในเพจบอกว่าแบบแกงขี้เหล็กที่อร่อยที่สุดในชีวิตก็เลยแบบตายละขอชิมหน่อยสิพี่ต่อก็บอกกินแกงแหลกเธอไม่เคยทำแนวนี้ฉันก็บอกว่าเออแต่ฉันชอบกินอาหารไทยนะฉันก็อยากลองอยากรู้ว่ารสชาติที่ได้มิชลินต่อกัน4ปีเป็นยังไงครับปกติมิชลินบางปีมันก็จะแบบได้บางหยุดบางใช่ป่ะถ้าเกิดเขาไล่ยาว4ปีแสดงว่าเขาค่อนข้างรักษามาตรฐานได้ดีมากก็เลยขอชิมค่ะและเมนูอาหารอย่างแรกที่สั่งมาที่ดูสวยเหมาะกับหญิงในวันนี้คือเมี่ยงกรีบบัวค่ะทางร้านบอกว่าเป็นบัวหลวงค่ะใหญ่เนาะโอ้ก็จะมีกลิ่นของเขาอยู่เนาะตอนแรกคิดว่าบัวไม่ค่อยมีกลิ่นแต่บัวก็มีกลิ่นกลีบของดอกบัวหลวงมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นทรงไข่ก็จริงดิใหญ่ใช่เครื่องที่มาก็คือเครื่องเมี่ยงคำนั่นแหละแต่ว่าจะมีเม็ดบัวให้ด้วยหญิงกินแล้วนะพวกคำสวยงามหญิงทำยังไงหญิงทำแบบได้ไหมเมี่ยงคำได้ไหมได้กินแล้วนะครับทุกคนรสชาติส่วนตัวคิดว่าเหมือนเมี่ยงคำมากแล้วก็แต่เป็นน้ำเมี่ยงคำที่รสชาติคล้ายคุณแม่ปรุงอ่ะมันไม่ได้หวานโดดมีความเค็มแล้วก็ความหวานที่มันพอดีตัวมากๆเออพอเป็นกลีบดอกบัวคือกลีบเขาก็บางไม่เหมือนกันกินใบชะพูแล้วว่ามันก็นุ่มลิ้นกว่าแหละอ่ะนิดนึงต้องให้เขาค่ะถามว่าอร่อยไหมอร่อยก็กินเพลินๆไปออเดอร์ฟ่ะค่ะเหมาะกับหญิงในวันนี้แล้วพอใส่เม็ดบัวเพิ่มความมันๆให้ในคำนั้นรู้สึกว่าลงตัวดีอร่อยซอสก็เหมือนที่แม่ทำรสชาติใกล้กันแต่นี่ก็ชาววังไงของแม่คือชาววังทองหลางฉันว่าคือเทสได้อยู่นะนางนะไม่เคยกินที่เป็นแบบกีบบัวเลยอะรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะใบบัวคือให้คนละสัมผัสกับชาพูเลยอันนี้มันลื่นๆมันความรู้สึกที่เราจับใบบัวยังไงอะเวลาเข้าปากกับความรู้สึกแบบนั้นเลยรู้ว่านางเขาอร่อยนะเป็นแบบเค็มหวานแล้วพอใส่มะนาวก็เพิ่มเปรี้ยวไปมันเหมือนจะมีกะปิป่ะแต่มันน่าจะเป็นกะปิที่ดีกินมันเลยหอมแบบเสริมกลิ่นกันทิศใครไม่เคยลองกินแล้วว่าลองมากินดูแล้วว่าใบบัวแบบให้สัมผัสที่แปลกดีเป็นอีกแบบนึงที่ทุกคนน่าจะชอบอ่ะต่อมาค่ะทอดมันเป็นตัวฤดูกาลก็คือเป็นทอดมันหนอกกะลาค่ะซึ่งหนอกกะลาคืออะไรแอดปิ้งฉันคิดว่าเอ๊ะหนอกกะลารู้จักกะลาแต่ว่าไม่รู้จักหนอกของมันเขาบอกไม่ใช่หนอกกะลาคือเป็นพืชชนิดหนึ่งคล้ายกับข่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีซึ่งสมัยก่อนชาวมอญในนนทบุรีเนี่ยก็เอาหนอกกะลามาปอกเปลือกข้างนอกแล้วใช้ด้านในแบบไปลวกที่น้ำพริกหรือว่ามาทำทอดมันก็จะเป็นเรียกว่าทอดมันหนอกกะลาเป็นของดังของจังหวัดนนทบุรีที่นี่ก็มีฉันก็เลยขอชิมค่ะท่านอาจจะเหมาะกับชาววังนะรสชาติเขาดีมากเป็นเค็มอ่อนๆแม่ไม่หวานเลยแล้วเนื้อปลารู้สึกเขายีมพอดีมากมันมีความฟูนุ่มแล้วก็หนากำลังดีแต่แล้วมันก็ทั้งนุ่มแหละแล้วก็เด้งถึงหน่อยๆที่สำคัญหนอกกะลาหอมมากคือหนอกกะลาให้ฟีลลิ่งเหมือนกับอาจจะขายนี่เขาบอกแต่มันไม่ได้เป็นกลิ่นพิษแรงขนาดนั้นนะมันมีความกลิ่นอ่อนๆโชยๆมาเรื่อยๆตอนเคี้ยวอร่อยมากคือปลาเขาก็ยีอย่างดีไม่มีก้างเลยแล้วหนอกกะลาเขาอะเพราะมันเป็นต้นอย่างนี้ใช่ปะเขาเหมือนสับมาอย่างเงี้ยให้มันเป็นตอนเล็กๆๆๆเออเป็นแว่นแล้วพอใส่เข้าข้างในพอกัดโดนตัวหนอกกะลาก็จะมีความเป็นผักแบบสดๆนิดนึงที่มาออกอมหวานน้อยๆอยู่อ่ะกินมันก็เลยกลมๆกล่อมทั้งชิ้นอร่อยมากเลยแม่หอมเครื่องพริกแกงที่เขาใส่เข้าไปในตัวทอดมันด้วยดีขอชิมคู่กับน้ำจิ้มเขาอาจารย์เป็นเค็มเปรี้ยวหวานสามรสกินโดนแตงกวาก็จะสดชื่นสดชื่นแล้วก็มีถั่วให้มันๆๆแล้วก็สับถั่วหยากนิดนึงมันก็จะกรุบๆแหละเฮ้ยอร่อยดีมากทอดมันนี้คืออามัสฉันว่าดีค่ะอร่อยค่ะต่อมาอยากลองแกงขี้เหล็กค่ะที่เสียงเรือเสียงเขาอ้างว่าอร่อยนักอะไรหนาก็มีให้เลือกระหว่างปลากับหมูฉันเลือกหมูค่ะใครที่ขายแกงขี้เหล็กฉันไว้ขอบคุณค่ะแกงขี้เหล็กดีมากจริงๆคือมันเป็นเค็มแล้วมันก็หวานเค็มครีมมี่จะเป็นเค็มที่ไม่ได้ปี๊ดมากก็คือก็แค่เค็มกินกับข้าวพอดีแล้วก็หอมเครื่องที่เขาใส่ลงไปเหมือนกินปลาเค็มนิดนึงอ่ะหอมมากแล้วความข้นของเขาอะพอราดกับข้าวโซกไปใช่ป่ะใบขี้เหล็กกับข้าวกินแล้วมันก็เข้ากันพอดีแล้วมันก็แบบพอมันหนักนิดนึงมันก็เคลือบข้าวอ่ะโอ้แล้วมันก็อร่อยเลยทุกคนสิ่งนี้คือดีแล้วหมูที่ใช้เหมือนเป็นคอหมูก็แบบมีความแบบมันๆกรุบๆนิดนึงที่
ีมากอร่อยจริงทุกคนคือที่บ้านปกติชอบกินแกงขี้เหล็กมากบีมชอบซึ่งแกงขี้เหล็กที่บ้านจะมี2แบบใส่กะทิไม่ใส่กะทิไม่ใส่กะทิเรียกแบบลาวเนาะแต่ความไม่ใส่กะทิเนี่ยแกงขี้เหล็กเขาจะมีความขมๆแต่เนี่ยพอเป็นแบบใส่กะทิจะไม่ได้ความขมนั่นเลยก็จะมีความแค่ความครีมมี่ความมันความหอมเครื่องเทศใบขี้เหล็กที่เขาเลือกใช้ก็เป็นแบบใบนุ่มๆอร่อยแต่เดี๋ยวคือเราว่ากลิ่นปลาเค็มให้เดานะเหมือนเขาเอาไปย่างหรือทอดหรือทุกอย่างก่อนก็มาใส่แกงบ้างมันหอมแบบหอมตลบในจมูกชอบมากเลยอะมากินเมาได้ปะกินมา3เมนูอะรสชาติดีมากทุกอันถูกจริตต้องค่ะบุ๋มบิ๋มชอบมากต่อมาค่ะขอกินขนมหวานซึ่งเห็นว่าตัวดังตัวเด็ดในรีวิวทุกคนจะเป็นกล้วยเชื่อมซิมไหนเนี่ยนี่คือราดกะทิแบบร้องขอชีวิตตับไตฉลองขอชีวิตพิมพ์เบาๆได้เบาไงกล้วยหวานกล้วยไข่แต่เขาจะมีรสแบบหวานเปรี้ยวอยู่อะชอบไม่ค่อยเจอกล้วยไข่รสนี้เนาะเนื้อนุ่มกะทิเป็นกะทิดีกะทิข้นกำลังดีแล้วก็มีความเค็มนิดหนึ่งนิดเดียวไม่ได้เยอะมากด้วยรู้สึกว่าเลยครบรสอ่ะเป็นเค็มหวานเปรี้ยวอร่อยมากทุกคนว่าสิ่งนี้ก็ดีฉันว่าเป็นหนึ่งในร้านที่แนะนำจริงๆให้พาพ่อแม่มากินรู้สึกว่าหนึ่งคือวิวดีมากเดี๋ยวตั้งใจว่าจะพาหมอบแม่มากินชอบแล้วก็อาหารไม่ติดหวานเลยที่บ้านพี่ไม่กินอาหารติดหวานก็คิดว่าน่าจะชอบเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะใช้เครื่องแกงที่จะทำใหม่อ่ะเพราะกลิ่นมันก็หอมฟุ้งก็คิดว่าโอ้ดีพ่อแม่น่าจะชอบเดี๋ยวจะทำมากินค่ะดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะสามารถนะคะพาพ่อแม่มากินได้ค่ะแต่นี้ต้องจากลาแล้วค่ะทุกคนก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินไปถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะเป็นร้านอร่อยย่านปากเกร็ดนนทบุรีค่ะทุกคนค่ะอร่อยจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนที่แนะนำนะเธอรู้ใจฉันทุกคนที่แนะนำกินรสเดียวกันจริงๆด้วยขอบคุณค่ะอร่อยค่ะยังไงถ้าเกิดใครชอบกินรสเดียวกันก็สามารถแชร์บอกต่อกันได้เลยค่ะคนน่าจะชอบเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แชร์นะจะแสนละอยากเอาโลกมาสัมผัสปีนี้คอเลสเตอรอลจะขึ้นนะเธอว่าเปิด Google มาเปิด Google ก่อนว่าแบบกะทิมีอันตรายต่อร่างกายขนาดไหนเปิดก่อนฉันคิดว่าเธอต้องเปิดเดี๋ยวนี้เปิดทันทีใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยค่ะว่ากะทิมีผลกับชีวิตพี่วิมขนาดไหนคือกะทิอ่ะไม่รู้จริงๆว่าเป็นไขมันทานหรือไม่ทานทานค่ะทานเข้าไปเลยค่ะสดเข้าไปเลยค่ะชอบเวลาเจอกะทิที่ถูกใจนี่คือต้องได้ต้องสดค่ะต้องทานแล้วค่ะใช่ถูกต้องค่ะต้องทานค่ะกินดูแล้วกินตามได้แต่อย่ากินตามทุกวันมันไม่ได้อะไรก็ต้องมีความพอดีค่ะตัวเราต้องเป็นคนคอมโพไมซ์สดน้ำกะทิก็สดได้แต่ไม่ใช่สดทุกวันนึกออกปะจะกินวิปปิ้งครีมเล่นก็กินได้แต่ไม่ใช่กินทุกวันไงก็ต้องมีว่าไม่ใช่ไม่กินทุกวันฉะนั้นอย่าลืมห้ามเอาไปทำตามจะเขียนว่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมเข้าใจไหม